ไปเด็กอย่างเงี้ยหนูไม่ค่อยได้ใช้ชีวิตเหมือนคนปกติทั่วไปเหรอครับทำไมว่าต้องทำงานตลอดตั้งแต่ป.4ค่ะทำงานอะไรครับตั้งแต่ตอนนั้นตอนนั้นทำงานเป็นแม่บ้านช่วยแม่ค่ะเพราะครอบครัวหนูคือไม่ได้เป็นครอบครัวที่แบบมีเงินพี่แมทลองจินตนาการหนูว่าหนูอยู่บ้านแบบห้องสังกะสีอะที่แบบติดๆกันอะอันนั้นคือหนูอยู่บ้านอย่างนั้นเลยเหมือนเราอยู่ตรงนั้นแล้วแม่ต้องทำงานค่ะเยอะแม่เป็นทั้งแคดดี้เป็นทั้งแม่บ้านแล้วก็ถ้ามีเวลาเขาก็จะแบบไปขับแท็กซี่อะไรอย่างเงี้ยโอ้โหหลายงานเลยใช่เขาต้องเหมือนดิ้นรนหลายทางเราก็เลยเหมือนเป็นแม่บ้านเราก็ยังพอหยิบจับได้ช่วยได้ไปอยู่กับแม่เขาก็จะสอนว่าเอาวิธีการทำแบบไหนยังไงบ้างแล้วก็เจ้านายเขาก็จะแบบบอกเราว่าแบบนี้นะทำแบบนี้นะทำให้ถูกอะไรยังไงบ้างเราก็ซึมซับแล้วก็เรียนรู้ตรงนั้นมาก็ทำมาเรื่อยๆช่วยพ่อแม่คือตั้งแต่แรกคือเราอยากทำงานเองด้วยไหมหรือเพื่อที่จะช่วยแม่หรือว่าแม่เป็นคนชักจูงเข้ามาว่าช่วยแม่หน่อยนะอะไรอย่างนี้ไม่ค่ะหนูด้วยความที่เด็กอะเวลาแม่ไปทำงานอะไรเงี้ยหนูก็จะไปกับแม่ตลอดใช่ไปทำไปกับแม่ตลอดแล้วพอเราเห็นเขาหยิบเขาทำนู่นทำนี่เราก็แบบอยากทำด้วยเห็นเขาเช็ดโต๊ะอยากถูบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ทำไปเองด้วยเลยก็ทำไปเองก็เลยได้ช่วยเขาการที่เราทำงานตั้งแต่เด็กแล้วก็โตมากับครอบครัวที่อาจจะไม่ได้มีเงินเยอะมากนี่มันสอนอะไรเราบ้างอะอย่างแรกเลยก็เรื่องของความอดทนค่ะแล้วก็เรื่องของการเห็นคุณค่าของเงินที่เราแบบได้มาเพราะว่ากว่าเราจะได้มาคือมันยากลำบากมันเหนื่อยมากๆค่ะแม่หนูเคยแบบนั่งร้องไห้แบบตอนนั้นหนูต้องอยู่ม.6แล้วหนูเลยรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมหนูไม่ได้มีเวลาเหมือนไปคนอื่นเหมือนเขาที่ไปเที่ยวเหมือนเพื่อนเขาไปกินข้าวไปเลี้ยงฉลองอะไรอย่างเงี้ยแต่หนูต้องเหมือนแบบนั่งรถสมุทรปราการไปทองหล่อเพื่อไปทำงานที่โบสถ์พอนั่งไปนั่งมาอย่างเงี้ยทำแล้วมันทำทั้งวันแล้วมันเหนื่อยมากหนูก็เลยแบบมานั่งร้องไห้แบบทำไมหนูแบบไม่มีชีวิตวัยรุ่นเหมือนคนอื่นเพราะเลยแบบทำไมดูโชคชะตาไม่เข้าข้างเราบ้างเลย